ดีมันก่อนครับดีขนาดไหนบ้เดี๋ยวเขาจะขอเป็นดูนะครับผมห้องน้ำติมูเฮาเนี่ยได้เลือกกันนี่ครับผมมาแล้วครับเงาๆเปิดคนเดียวเห็นมั้ยอ่ะป้ากันเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็เหมือนไหนมาป้ากันเตียเนาะตอนนี้นะครับผมเฮาอยู่กันตีคอตโตไลฟ์ตีนี้เนี่ยเป็นตีที่แบบขายกระเบื้องและกระสุกพันธุ์มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับข้างในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะปามาเดินดูเฉยๆเนาะก็จะมีภารกิจมาทำกันนะครับผมก็คือเป็นการตกแต่งห้องน้ำเพราะว่าตีนี้เนี่ยมีที่ปรึกษานะครับผมแล้วก็มีดีไซเนอร์พร้อมออกแบบเพื่อเขาได้ดูเลยวันนี้ก็จะมีปีดาวแห่งพ้นนะครับผมมาเจอเรือของตีอยู่ไหนคอตโตไลฟ์นี่มาตกแต่งห้องน้ำกันไปครับผมเข้าไปข้างในกันเถอะครับพ่อนไปข้างนี่ไข่โมโหนะครับเดี๋ยวคือแนะนำตัวสักหน่อยละกันเนาะจือยังครับผมสวัสดีเจ้าจือเล่นจือกี้เจ้าเป็นโปรดักต์พาร์ทเนอร์ของที่นี่เจ้าก็จะเป็นคนป้าผมเนี่ยดูว่าแต่ละจานต่างๆเนี่ยมีอย่างเหมือนก่อนครับเริ่มแต่จานหนึ่งตรงนี้เลยบอกครับก่อจานหนึ่งนี้นะเจ้าก็จะเป็นกระเบื้องนำเข้าจากอิตาลีค่ะก็จะมีหลากหลายลายเลยความพิเศษของกระเบื้องนำเข้าจากอิตาลีก็คือจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์น้อยไปจนถึงไซส์ใหญ่สูงสุดถึง3 เมตรซาวเลยเจ้าก็จะมีหลายสีมีสีดำลายหินอ่อนส่วนมากจะเป็นลายหินอ่อนค่ะซึ่งแต่ละลายนี่คือไม่ได้แบ่งไปเลยก็คือจะมีต้นแบบแม่จะเป็นเรียนแบบจากลายหินอ่อนแท้ๆอย่าค่ะตำรับกระเบื้องแกนเดนะคะไผ่ไข่หันของแท้อย่าคือไปวางอยู่ที่บ้านมีที่นี่ที่เดียวในเจียงใหม่ที่คอตโตไลฟ์ตนานะเจ้าผมเห็นนะนี่ไอ้ตั้งยาวๆตรงนี้มันคืออย่างไรครับอันนี้ห้องว่าจีโอลูกเจ้าจะเป็นนวัตกรรมหินของ SCG เหมาะกับทำครอบครัวครอบเคาน์เตอร์ห้องน้ำอีได้หมดเลยเพราะว่าคุณสมบัติก็คือจะมาดูดซึมน้ำเลยแล้วก็มีความแข็งแกร่งครับนี่สามารถเอามาหั่นอาหารบนนี้ได้เลยแถมกันซ้ำผมกับมันต้องเจียงก็ได้เหมือนกันครับก็ได้นะไปดูทั้งปุ่นตอนละกันครับไปชั้น2นี้จะมีหลายแบบขนาดเลยมีทั้งกระเบื้องปูผนังกระเบื้องปูพื้นแล้วก็กระเบื้องเอ็กซ์พอร์ตเลนที่เป็นกระเบื้องที่โดดเด่นของคอตโตค่ะพอร์ตเลนเป็นอะไรสังเกตได้จากข้างหลังก็คือสีจะเป็นสีถามว่ามันต่างกันอย่างไรต่างกันที่การดูดซึมน้ำและความแข็งแกร่งนอกจากเปิดจะเอาแผ่นมาวางเนี่ยเนาะครับแล้วเปิดก็จะมีอันอะไรอย่างก็อันนี้นะครับQR code นี่ก็คือจบปัญหาเวลาตั๋วหั่นกระเบื้องแล้วปูออกมามันเป็นจัดได้ตั๋วสแกนถ้าตั๋วจะหั่นเลยว่าปูลงปืนขึ้นผนังมาเปลี่ยนจะไรก็คือต้องแต่งเป็นรูมซีนให้ตั๋วพออ่ะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของกระเบื้องก็จะเลือกกระเบื้องที่เขาจะเอาไปออกแบบเป็นห้องน้ำนะครับผมนะในด้านของผนังผมก็จะเลือกเป็นแผ่นนี้นะครับผมลายนี้โซนต่อไปนะผมจะเป็นโซนของพื้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวพี่ดาวเลือกเนี่ยแล้วก็จะเข้ากับของผมก่อนนะครับผมชั้น3ก็จะเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากชั้น2น้อยก็จะมีตั้งแต่ไซส์60 × 60เจ้าแล้วก็60 เมตรซาวก็มีแล้วก็จะมีกระเบื้องลายไม้หลากหลายแบบหลากหลายสีเลยถ้าเป็นตัวนี้ความพิเศษสุดๆก็คือมันเป็นกระเบื้องไฮจีนิกที่จะมีสารซินเวอร์นาโนที่มันจะมีประจุบวกทำลายแบคทีเรียได้ถึง 90% เลยสะอาดเหมาะกับยุคนิวนอร์มอลซื้อโอ้ขายเลยขายเก่งกันมาถึงชั้น3แล้วก็คือเป็นหน้าที่พี่ดาวล่ะที่ต้องมาเลือกว่าจะเอาลายใดแบบใดไปเป็นพื้นของเฮากันเอาลายใดครับลายนี้เลยมันดีมันก่อนครับดีขนาดไหนจ้าตอนนี้นะครับผมเฮาก็ได้มาละเนาะสำหรับผนังพื้นตอนนี้เขาก็อยู่กับชั้น4ละเขาอยากจะขึ้นมาแนะนำชั้น4จริงครับก็คือมันจะมีตึงสุขภัณฑ์มีก๊อกน้ำไอ้ค่ะหลากหลายรูปแบบเลยโซนนี้ก็จะเป็นกระจกค่ะก็จะมีแบบกระจกที่แบบมีไฟตัวกดได้แล้วก็มีระบบไล่ฝ้าตัวต้องกังวลแล้วโอ้ยแยงได้กับหันข้างบนนะครับอันนี้กับฝ้าที่มันเป็นกระจกไม่กระตัวแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของคอโต้แมงพอแล้วบะลอกล้วงรอยังไงเป็ดจะอั้นบะมี่พร้อมเหลือตุ้ยเหลือคือตัวแต่รอยังไงก็รอยังอั้นเอกาครับผมหลังจากที่เดินดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเล็งไว้ในใจละหลังจากนี้เขาก็มาเดินเลือกกันเลยละกันว่าจะเอาไอ้ยังเนี้ยไปตกแต่งภายในห้องน้ำของเขาผมเริ่มตีกระจกเลยละกันเนาะอยู่ทั้งบนนี่ละใกล้ๆนี่เลยกระจกนะครับผมที่ดูมาทั้งหมดแล้วก็ขอเลือกเป็นกระจกตัวนี้ละกันเป็นรูปแบบนี้ละกันแบบทรงกลมเนี่ยน่าจะเข้ากับคนตัวสูงๆอย่างผมต่อไปพี่ดาวเลยครับผมเป็นไอ้ยังดีก็กลัวเหรอคือเขาชอบอันนี้เขารู้สึกว่ามันอาบน้ำได้แบบสะใจดี
ถ้าเกิดจะมีห้องน้ำสักครั้งหนึ่งก็ควรจะลงทุนไปเลยเอาแบบยิ่งใหญ่อลังการต่อไปก็จะเป็นอ่างล้างมือดูแล้วแปลงได้โอเคนี่ครับพ่ออย่างดูใช่ไงดีครับมันดูกว้างๆเดี๋ยวลองมันรอเลยอ่ะโอ้มีตีไหนเนี่ยผมว่าอ่างเนี่ยเหมาะสำหรับผมแน่นอนนะครับผมเอาได้ละเนาะตึงกระจกตึงบัวอ่างล้างหน้าต่อทีเนี้ยก็จะมีหลายๆแบบให้เลือกกันเนาะต่อไปเนี่ยพี่ดาวก็จะเป็นคนเลือกนะครับผมว่าจะเอาชักโครกแบบใดไลน์ใดนี่นะครับผมตะกี้ก็ลากมานั่งหมดแล้วต้องเลือกที่มันสบายตูดมากที่สุดและอันไหนสบายตูดมากที่สุดครับอันนี้เขาหมายไว้ด้วยกันเขาปิดฝาไว้นึกว่าเอาปากกาคีดไว้เขาลืมอ่ะเรียบร้อยละเนาะสำหรับในสิ่งที่ว่าห้องน้ำมันต้องมีคือดีไซเนอร์เนี่ยเปิ้ลกับอาเต้เขาเลือกอ่ะไปใส่ในคอมแล้วก็แบบออกแบบออกมาเป็นห้องตัวอย่างเขาจะได้หันเลยว่าถ้าเขาซื้อทุกอย่างไปในห้องเขามันจะงามก็แล้วเขาแบบเปิ้ลแต่อย่างเขาก็เปลี่ยนได้เขาไม่พอครับผมว่าอันแต่ละอย่างที่เขาเลือกไว้นั่นหน้าตามันจะเปลี่ยนจะได้ไปครับผมไปอยู่ตั้งหลุมนะครับเดี๋ยวเขาจะขอเปิ้ลดูนะครับผมห้องน้ำที่หมู่เขาเนี่ยได้เลือกกันนี่ครับผมมาแล้วครับนี่ครับผมจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้คือเขาได้ดูทั้งด้านบนด้านข้างเลยนะครับผมแล้วก็แถมด้านหนึ่งนะครับผมด้านยาวกากี้นะครับผมอาจจะดูบัชัดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมเป็นอีครับภาพมันก็จะเป็นอีเนาะคือมันมีหลากหลายมุมเขาสามารถเลือกดูได้เลยอันที่ผมเพิ่งปีมาแล้วปีออกแบบเนี่ยตัวผมเนี่ยต้องเตรียมแบบอะไรอย่างมากก็ครับก็จะต้องเตรียมแปลนห้องจริงๆเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าตัวเนี้ยห้องของลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราเอากระเบื้องใส่เข้าไปแล้วยังไม่พอเราก็จะคิดกระเบื้องให้ด้วยว่าใช้กี่กองใช้ยานแนวเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่ค่ะสามารถจบที่นี่แล้วก็ซื้อกระเบื้องแล้วก็เอาไปปูได้เลยดูแบบห้องน้ำที่เขาเลือกกันมาที่เป็นที่เรียบร้อยละเปิ้งใจก่อนถูกใจมากแต่มันติดอยู่อย่างเดียวติดยังครับต้องมีตังค์ซื้อหลังจากสินค้าต่างๆแล้วเนาะก็จะมีอันโซนของ Coworking Space นะครับผมก็สามารถมานั่งทำงานได้นะครับผมนอกจากCoworking Space แล้วนะครับผมก็จะมีโต๊ะพลูนะครับผมคือได้มาเล่นกันเนาะแล้วก็จะมีกาแฟนะครับผมสามารถดื่มได้ครับผมก็คอนโทไลฟ์นะครับผมอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนี่เองนะครับผมใกล้ๆเลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมที่นี่เลยสำหรับวันนี้ตามติดชีวิตรีวิวก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับผมป้ากันข้างหน้านะครับผมสวัสดีครับ